สวัสดีครับเพื่อนๆ Chris Food มาแล้วนะครับวันนี้ขอเป็นเมนูง่ายๆนะครับผัดพริกแกงไก่หน่อไม้ดองนะครับทำง่ายรสชาติจัดจ้านนะครับยิ่งถ้าได้ไข่ดาวกรอบๆนะครับมาเสิร์ฟทานคู่กันเนี่ยทำเท่าไหร่ก็ไม่พอแน่นอนครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้คริสไม่เตรียมส่วนผสมให้เพื่อนๆดูนะครับรายละเอียดส่วนผสมทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมครับเราจะตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเลยครับรอให้ร้อนๆสักนิดนึงนะครับใส่พริกแกงลงผัดครับเราจะผัดจนพริกแกงหอมนะครับแล้วก็พริกแกงเขาสุกเลยนะครับวิธีสังเกตคือน้ำมันเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองๆนะครับคล้ายๆแบบน้ำมันน้ำพริกเผาแบบนั้นนะครับใส่เนื้อไก่ลงผัดนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นเนื้อไก่ส่วนสะโพกนะครับเลาะเอากระดูกออกให้เรียบร้อยนะครับแต่หนังคริสจะเหลือไว้เพราะคริสชอบหนังไก่ใครชอบเนื้อส่วนไหนอะไรยังไงเลือกได้ตามชอบเลยนะครับใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปนะครับเราจะผัดจนใบมะกรูดเนี่ยถึงไฟเลยนะครับวิธีสังเกตก็คือใบเขาจะเงาใสๆนะครับเสร็จแล้วก็จะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันครับวันนี้เราจะใช้น้ำตาลทรายตามด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลานะครับผัดให้ทุกอย่างเข้ากันเลยครับแล้วก็ใส่หน่อไม้ดองที่เราผ่านกระบวนการแล้วลงไปครับวิธีเตรียมหน่อไม้ดองก่อนนำไปทำอาหารเนี่ยเดี๋ยวคริสจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับคริสกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะแห้งครับเพราะว่าเราจะเคี่ยวทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ไก่สุกแล้วก็ส่วนผสมต่างๆเข้ากันได้ดีครับปิดฝาไว้สักประมาณ5นาทีนะครับด้วยไฟกลางๆนะครับตอนนี้ครบ5นาทีแล้วลองเปิดฝาเช็คดูว่าไก่ของเราสุกดีหรือยังนะครับแล้วก็ขอเช็ครสชาติสักนิดหนึ่งนะครับรสชาติโอเคผ่านแล้วครับเราจะใส่พริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็ใบโหระพาลงไปนะครับผัดพอให้เข้ากันแล้วก็เอาลงจานเสิร์ฟได้เลยโรยหน้าด้วยใบโหระพาสัก 2-3 ใบนะครับแค่นี้ก็พร้อมอร่อยแล้วครับก่อนจากกันวันนี้คริสฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้เราบ้างนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆเนาะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือถ้ามีอะไรอยากจะเม้ามอยกับเราติดอะไรตรงไหนสงสัยอะไรฝากคำถามไว้ได้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวคริสขอตัวไปก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วไว้เจอกันใหม่เร็วๆนี้ครับทุกคน Enjoy นะครับบ๊ายบาย